นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเผยถึงร่างพรบเลือกตั้งส.ส.และพรบพรรคการเมืองของกกต.ว่าได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตั้งแต่วันนี้และร่างของกกต.ต้องทำไพรมารีโหวตแต่การแก้ไขไม่ให้โหวตต้องพูดคุยกันนอกรอบรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพพูดคุยกับวิปรัฐบาลในช่วงกลางเดือนธันวาคมซึ่งต้องรอให้กกต.รับฟังความคิดเห็นให้เสร็จสิ้นหากไม่สำเร็จอาจจะต้องนำไปพูดคุยในสภาครั้งนี้จะงดการทำไพรมารีโหวตไม่ได้นอกจากแก้กฎหมายพรรคการเมืองโอ้ยังแต่ว่าตัวร่างผมได้แล้วทั้ง2ฉบับพรรคการเมืองฉบับพรรคการเมืองเขาเปิดให้รับฟังได้ด้วยครับกกต.ได้เริ่มเปิดรับฟังพรรคการเมืองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วของร่างกกต.นี่มีเรื่องแก้เรื่องไพรมารีโหวตหรือเปล่าครับไม่มีก็ยังเหมือนเดิมอยู่เหรอครับมีแต่เหมือนเดิมเนื้อหาเหมือนเดิมอยู่เนื้อหาร่างพรรคการเมืองก็คือยังไงก็ต้องทำไพรมารีโหวตอยู่กกต.ที่ทำในร่างกกต.ครับแล้วมันทำให้ง่ายขึ้นไหมครับหรือว่าต้องกระบวนการต้องเต็มครับเขาไม่ได้พูดอะไรถึงเลยก็แปลว่าเหมือนเดิมก็จะแก้ไขแล้วก็อาจจะไปว่ากันในสภาอาจจะต้องโบงพูดกันซะก่อนนอกสภาแล้วถ้าไม่สำเร็จก็ค่อยไปพูดในสภาที่รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพนี่น่าจะช่วงไหนได้ครับอาจารย์ประมาณกลางเดือนธันวาอาจารย์เพราะว่าให้เขารับฟังความเห็นซะก่อนเลือกตั้งครั้งที่แล้วมีการงดเว้นเรื่องfamily votครั้งนี้ครั้งต่อไปอาจจะมีไหมครับเพราะว่ามันมีการขยายเขตงดไม่ได้แล้วแล้ว50เขตที่ยังไม่ชัดเจนคราวที่แล้วมันงดโดยคำสั่งกสช.คราวนี้มันงดต้องไปแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญนะแล้วกรณี50ไม่ใช่รัฐธรรมนูญไอ้กฎหมายลูกกรณี50เขตที่ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนฮะพรรคการเมืองจะมาอ้างได้ไหมฮะว่าพอยังไม่รู้ประกาศกระชั้นทำไม่ทันไม่ทราบตอบไม่ถูกแต่ยังไงก็งดไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะมันสามารถเขียนบทเฉพาะการยกเว้นว่าเขาไปเขียนในกฎหมายลูกซึ่งขณะนี้มันไม่มีแต่ว่าร่างส.ส.เขาอาจจะมีนะร่างพรรคไม่รู้แล้วก็ต้องมาพบกันครับ